ายการแมวน้ำขึ้นบกนะครับวันนี้เป็นวันที่2ของจังหวัดกระบี่ที่เรามาเที่ยวกันใช่เลยเดี๋ยวเราจะไปเกาะไหนบ้างครับพี่จะไปทะเลแบกกับกระดาษเกาะไก่ทุ่งหาวไร่เลยหล่อมากเลยนะครับครับผมต่อครับไปไหนบ้างมันก็ต่างกันแค่น้ำทะเลมันก็จะใสแตกต่างกันถ้าเป็นหน้าร้อนก็จะใสกว่าหินทรายเยอะกว่าแต่ถ้าเป็นแบบหน้าฝนเงี้ยน้ำก็จะขุ่นหน่อยเสน่ห์มันก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ความชอบใครจะมาช่วงไหนเรามาถึงที่เสม็ดนางชีแล้วถึงแล้วใช่ไหมแต่เสียใจนิดนึงอาทิตย์นึงยังไม่ขึ้นต้องรออีกสักพักนึง แต่วันนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้เห็นหรือเปล่าเพราะเมฆมันเกาะตัวเยอะแต่บอกก่อนเลยว่าดีใจมากที่เราตื่นเช้านะฮะก็ประทับใจมากครับในการตื่นเช้าของวันนี้นะครับผมเพื่อที่จะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะอันนี้ก็คือเป็นจุดอันซีนของพังงาเลยทีเดียวเชียวล่ะคือข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นวิวของอ่าวพังงาก็คือเราจะเห็นแบบรอบๆได้ชัดเจนมากแล้วก็พระอาทิตย์อ่ะขึ้นตามตรงเกาะตรงนู้นก็คือถ้าสมมุติว่าเป็นฟ้าโปร่งเนี่ยมันจะขึ้นได้ชัดและสวยมากคือที่มันเป็นอันซีนอ่ะเพราะเขาเพิ่งค้นพบได้ปีหรือ2ปีนี้เองสำหรับคนที่อยากจะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นที่พังงานะครับแนะนำที่นี นะครับผมพวกเราจะพาไปเที่ยวพังงาบนบกกันทำไมต้องบนบกอ่ะเพราะว่าบนบกก็มีที่เที่ยวเหมือนกันนะผมจริงๆแล้วอ่ะพังงาก็มีหมู่เกาะที่เหมาะกับการดำน้ำมากๆที่มี3เกาะดังๆอ่ะน้ำสวยปะการังสวยปลาสวยฝรั่งสวยฝรั่งสวยด้วยเรือสวยมีอะไรมีอะไรไหมเมื่อกี้เราพูดถึงไหนแล้วนะก็คือข้าวสวยใช่ไหมสัตว์ใหญ่อยู่แล้วเกาะที่เหมาะกับการดำน้ำใช่ไหมใช่มันจะมีหมู่เกาะสุรินทร์เกาะตาชัยเกาะปิมิลันคือช่วงเนี้ยเป็นช่วงฤดูฝนเขาจะปิดปรับปรุงปิดฟื้นฟูโอเคก็อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับผมเพราะว่าพังงาเนี่ยก็มีที่เที่ยวบนบกเหมือนกันอ๋อแล้วเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวพังงาบนบกได้จัดไปเรามาอยู่เหมือนกับว่าพักหลบฝนหน่อยทานกาแฟเนาะใช่หลังจากที่เราหาอะไรกินแล้วเนี่ยเราเดินทางมาเนี่ยฝนแม่งก็ตกตลอดเลยตกหนักด้วยที่สภาพที่เห็นอยู่เนี่ยคือเที่ยงวันนะฮะตอนเที่ยงต้องดูเราดูท่าทีอย่างไรเองเราก็รอให้ฝนหยุดตกอ่ะต้องรอให้ฝนหยุดตกจะได้ไปต่อใช่เรามาแล้วฝนก็เจอฝนเป็นธรรมดาอ๋อลืมฝากทิ้งท้ายกระบี่เนี่ยถ้าอยากไปแบบลุยๆอ่ะให้มาแบบเราแต่แบบไปอยากสบายๆอ่ะไปที่โรมิโอ
สบายแบบไหนวะเฮ้ยมันก็สบายจริงป่ะล่ะสบายเนื้อสบายตัวกันเลยทีเดียวพี่ฝนเรื่องพวกนี้จริงๆว่ะได้เชื่อเข้าใจเนาะเต้ขอพูดกับแม่งหน่อยนอนอยู่แล้วดีๆเสือกมาล็อกสีไอ้แย่เม็ดเอาไงกูได้ยินมาข้างๆแล้วยินจ่ายเอี้ยงแล้วมันไปปวดตีเอี้ยงก่อนเอาข้าวอะไรไอ้เอี้ยงบอกเอากะเพรากะเพราหมูกะเพราไก่เอี้ยงบอกกะเพราหมูกล่องสีขาวหรือกล่องสีดำสักพักถามมาถามกูทิวเอาอะไรกูตัดปัญหากะเพรากล่องขาวกล่องน้ำเออเอาเหี้ยอะไรก็เอามาตัดรู้แบบมันเหงาอะตอนมันนอนอยู่เหงาอะไอ้เหี้ยมึงถึงนอนเนี่ยแล้วเขาเตือนใจอย่างนึงนะว่าเราจะเที่ยวที่ไหนอะควรสังเกตให้ดีๆก่อนหาดสุดท้ายที่มันไปหาดไร่เลต้องระวังห้องน้ำนิดนึงเช็คห้องน้ำอะไรให้ดีๆโถเยี่ยวเนี่ยแล้วข้างล่างโถเยี่ยวจะมีท่อปัสสาวะพูดกันพร้อมหน่อยทีนี้คือมันเสื่อมไม่ดูเว้ยท่อนะเขาตัดออกไปแล้วกูก็ยืนเยี่ยวอีกท่อนึงแต่เผอิญว่ากูเห็นอยู่ท่อมันต่อกันแล้วกูก็รอตัวยืนเยี่ยวครั้งนึงครับแม่แล้วกวนไปไอ้เหี้ยเอ้ยฟองฟักเลยตรงนี้น็อตอ่ะน็อตมึงรู้มั้ยเนี่ยว่าเหี้ยมึงแตกออกมารู้เพื่อนแต่กูหยุดไม่ได้แล้วยืนอยู่อย่างนั้นคนเหี้ยเหี้ยใส่ขาตัวเองตอนนี้เรารอช่วงให้ฝนซาลงก่อนเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเพราะว่าค่อนข้างขับรถอันตรายด้วยนะฮะสำหรับคนที่ขับรถนะจะขับรถมาใต้ในช่วงฝนเนี่ยก็คือขับช้าๆไม่ใช่เกิดอุบัติเหตุเพราะเราก็เห็นอุบัติเหตุเยอะนะใช่ช่วงวันสองวันผ่านวันนี้เราเห็นอุบัติเหตุเยอะมากก็ระวังกันหน่อยพายุฝนแรงมากก็แต่เอี่ยงคืออยากรู้ว่าเนี่ยฝนตกเนี่ยเรามีอะไรให้ทำแก้เบื่อไหมมีดักฝนเอาไหมมึงยืนใช่ไหมมึงยืนอุบัติเฮ้ยไอ้สัสเสื้อผ้าเนี่ยกูต้องเตรียมมาเผื่อเล่นทะเลแล้วกูต้องเผื่อมาตากฝนด้วยย้อนไปเด็กไงย้อนไปเด็กด้วยเด็กไม่เคยเล่นหรอแบบวิ่งเล่นตากฝนอย่างเงี้ยกลับมาเป็นหวัดงั้นเอานี้คุยกันก่อนว่าถ้าพรุ่งนี้พวกกูเป็นไข้แดกถ่ายไม่ได้นี่จบอยู่ที่พังงานะรถยังไงยังกุญแจล่ะโอเคเดี๋ยวค่อยล็อกโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่คลองอะไรวะคลองสังนิคลองสังนิใช่เป็นยังไงเป็นคลองเกี่ยวกับว่าเนี่ยคนพื้นที่เฮ้ยคือเป็นเหมือนกับให้เรานั่งเรือล่องคลองไปดูงูเอาง่ายๆแต่ถ้าโชคดีนะเราจะเห็นนกเงือกด้วยเกิดนกเงือกใช่ข้อดีคือได้เห็นนกเงือกข้อเสียคือเห็นจงอางโอ้ข้อเสียเยอะเลยแต่ว่าเขาจะมีคนดูแลเขาจะมีคนพายให้เราป่ะเราไปลุยกันเลยดีกว่าป่ะนี่คือพี่ธีรชาเราเที่ยวนะครับผมพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อโตครับชื่อพี่โตนะครับผมพี่โตฮะแดงพี่แดงครับลุงทองลุงทองทองทองผมอันนี้นั่งสามคนสามคนครับที่หน้าหนึ่งสองพอเห็นแล้วอันนี้ครับอันนี้มีพิษไหมครับมีพิษโอเคพี่แล้วน้องมีน้อยด้วยเขาถ่ายรูปมีน้อยอันนี้คืองูอะไรครับงูส่องทองครับพี่โจครับคือคลองตรงนี้เป็นถิ่นของงูอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับคือจะมีงูอาศัยอยู่ที่อาศัยอยู่เป็นงูส่องทองโดยเฉพาะบางทีก็มีงูเขียวงูเหลือมประมาณนี้ครับที่พี่โตเห็นตัวใหญ่สุดงูเหลือมมีตัวใหญ่ประมาณไหนฮะใหญ่สุดเหรอครับประมาณแขนเนี่ยครับคืองูเนี่ยมันไม่ได้ยินเสียงอะไรใช่ไหมพี่โตไม่ได้ยินครับยกเว้นงูเหลือมครับถ้างูเหลือมจะได้ยินอยู่ถ้าเป็นงูป่องทองงูเขียวพวกนี้จะไม่ค่อยได้ยินสามารถพูดเสียงดังอะไรอย่างนี้คือจะไม่เป็นการรบกวนเขาใช่ไหมฮะไม่รบกวนอ๋อมีเคสหนักสุดที่พี่โตเคยเจอเป็นยังไงบ้างฮะก็มีจงอางหางยาวเจ็ดตัวส่วนจงอางยาวมาลำเหลืองโอ้แต่มันก็ไม่มายุ่งอะไรกับเราใช่ไหมฮะไม่ครับถ้าขึ้นบกจะแผงแม่เดียได้ก็อะไรเคยมีกรณีโดนงูกัดยังครับพี่โตยังไม่มีครับอ๋อแต่โตบอกว่ายังไม่มีครับแต่กูว่าพวกมึงนะครับพวกมึงไม่หยุดพูดแน่ๆเขาอาจจะเป็นไรครับผู้โชคดีเออ
ไม่เป็นไรครับผมนี่เอาหน่อยดิไม่เอาหน่อยดิเออเปิดกันดิเอ้ยทำไมวะแข็งเรือกูเปล่าแข็งอะไรแข็งได้แต่แข็งเรือแข็งไม่ได้ทำไมวะไอ้เหี้ยกูไม่ใช่คนพาแข็งกับมึงยังไงนี่ก็อันนี้ถังเรียนอีกครั้งนึงมีทั้งสามทั้งบนเลยครับตอนนั้นไงอันตรายมากเพราะว่าเขาบอกว่าหนียังไงไม่พ้นอะอะไรเหรออะไรนะเขาบอกว่าหนียังไงไม่พ้นสองเวียนนะอืมก็หนีไม่พ้นถ้าดำน้ำอะครับดำน้ำก็มันรอครับโอ้โหมันจะรออยู่มีคนรอมาแล้วรอคือขึ้นมาก็ต่อยเลยใช่เมื่อเดือนที่แล้วครับนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีเลยมาสูบบุหรี่เนี่ยครับตามไปถึงที่เมื่อกี้ที่โรงเรียนโอ้โหคือเกาะตามเลยแค่ฝังหุ่นจัดเกียงโง่ไหนพี่โตครับรอบๆนี้คือเหมือนกับมีไม่มีหมู่บ้านอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้จะเป็นป่าหมดเลยใช่ไหมพี่โตใช่ครับเป็นป่าอย่างนี้เขาเรียกป่าเป็นป่าประเภทไหนอะพี่มีป่าชายเลนเป็นป่าชายเลนนะครับก่อนที่พี่โตแบบจะพาได้พี่โตก็ต้องรู้วิธีการแบบรับมือกับงูก่อนใช่ไหมครับใช่ครับพี่โตมองหางูอยู่ว่าเออมีหลักในการมองหาไหมผมไม่ได้ช่วยสอดส่องพี่โตบ้างสิ่งแตกฟองอะครับจากต้นไม้ประมาณสิ่งแตกฟองจากต้นไม้ก็คือแบบเหมือนต้นไม้ใสๆเนี่ยครับถ้าสีจะไม่มีถ้าเกิดมีก็จะเป็นก้อนอ๋อซ้ายมือต้นไม้ใหญ่ข้างหน้าที่เขามาถ่ายรายการต่างๆมีที่นี่หมอชิดเที่ยวไทยต้นไม้ตรงนี้คือจุดขายของตัวน้ำมากครับขึ้นไปนั่งบนได้อันนี้นะครับพี่โอ้ยพี่ถอยผมเห็นผมไม่อยากพี่ถอยก่อนก็ได้พี่ถอยก็ติดงูนะพี่งูตัวนี้ได้เลยนะครับใหญ่กำลังดีครับได้นะครับกัดได้อะไรครับพี่กัดคนตายได้เลยนะฮะได้ครับแถมได้เลยนะพี่พี่ครับบางทีผมก็เสียวเป็นนะพี่ไม่เป็นไรครับไม่ตกน้ำพอพี่พูดจบปุ๊บแม่งตกลงมาเลยลายแรกเลยลายแรกต้องเป่าเขาพูดถึงเอียงเออเอียงเป่าดิหัวมันอยู่ตรงนี้มึงไอเอียงเป่าดิเหมือนแหมมึงรอคำนี้เดี๋ยวงูไม่อาจจะไม่ว่าตะเฟนแต่ว่าตะกินนะเว้ยเอียงเงี้ยอู้ครูปาก่อนครูปาก่อนเออคิดประมาณ2เมตรแต่ครับ2เมตรเลยใช่ครับใหญ่ใหญ่น็อตมาเพื่อนกูหน่อยดิเฮ้ยตอนนี้เราส่งของมาทางเรือแล้วเหรอเออว่ะไปไหนอ่ะคุยกันก่อนพี่เขาจะพายลำบากอ๋อเขาให้เขาพายกันคนละข้างไงไม่เคยดูอ่ะปึ๊บได้เหรอพี่โตไม่แน่เฮ้ยพี่เขายังไม่เคยลองมาอีกรอบพี่เรามาสร้างเรื่องเราเดี๋ยวมานี่ไอ้เอี้ยมานี่ดิกูไม่ถึงไม่พายเป็นชนกันไม่ครับมาถึงพี่พายด้านขวาพี่โตพายด้านซ้ายมาพายเป็นชนกันอ๋อไอ้โง่เออพี่เขาบอกอยู่ไม้พายเป็นชนกันไอ้สัตว์กูฉลาดกูก็พายเองไปเลยโง่เนี่ยแหละไอ้เหี้ยไอ้น็อตที่สุดไม่รู้กูเห็นจังหวะมันมาเออแข่งตักจ้วงเปล่าสามลำเนี่ยโอ้มึงอยากเป็นไหมเจ้าแห่งของสังเน่อะมึงอยากเป็นเออเออไปด้วยขณะนี้นะครับผมทั้งสามเข้าสู่สนามแล้วนะครับมาฮะมาฮะโอ้โหดูนี่กูถอดเสื้อได้ป่ะล่ะนี่คนหน้ากูจริงจังไปไหนดูเดี๋ยวเอาละหมายแล้วหมายแล้วมาได้งมอะไรครับเรือแดงครับเรือแดงยังไงหมายแล้วหมายแล้วทิ้งน้ำยังไงอะไรขวาไว้ขวาขวาอยู่ไม่เป็นไอ้เหี้ยผมคืนครับเฮ้ยยากจริงเฮ้ย
แป๊บนึงทำไมเรือสองลำนี้มันใกล้เคียงกันกูไม่ไปไหนแล้วเนี่ยเอาพายเสือจะได้ไปด้วยกันเนี่ยกูนอนละเอาพายครับเฮ้ยผมครับผมขอบมากครับ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 ครับผมโอเคครับต่อไปเราจะไปพาเล็กปะวะพาเล็กตอนนี้เราจะเข้าตัวเมืองตะกั่วป่ากันเป็นเมืองเก่าตะกั่วป่าไปดูว่าเรายังเคยอะไรเก็บภาพเก็บเที่ยวได้ไหมไปดูว่าเที่ยวได้ไหมแล้วก็ระหว่างทางถ้าเจออะไรสวยๆเดี๋ยวเราเก็บภาพมาให้จัดไปหลังจากที่เราได้ไปคลองสังเหนมาเนี่ยมีแต่คนพูดถึงเลยสะพานเหล็กไปยังสะพานเหล็กเออเราก็สงสัยอ่ะสะพานเหล็กมันคืออะไรมึงพอรู้ประวัติคร่าวๆเปล่าไม่รู้มึงต้องรู้สิเออก็คือสะพานเหล็กคร่าวๆเนี่ยก็คือว่าคือแต่ก่อนเนี่ยจะมีบริษัทพูดสั้นๆนะบริษัทโคกขนุนเขาจะตั้งเหมือนกับเป็นตั้งเหมืองแร่ไว้อยู่ฝั่งทางด้านนู้นทีนี้สะพานเหล็กสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การขนส่งแร่ธาตุกับชาวบ้านเดินทางได้สะดวกขึ้นไปกลับได้สะดวกใช่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้เนี่ยเพราะเผยว่าที่เนี่ยดูบรรยากาศอะไรเงี้ยมันดูดีมากแต่จริงๆนี่จะครึ้มๆหน่อยเพราะฝนจะตกแต่ว่าถ้าเป็นแบบช่วงอากาศปลอดโปร่งเงี้ยมันจะสวยมากแนะนำมาถ่ายรูปกันได้ก็เลยแบบเป็นจุดท่องเที่ยวที่หนึ่งของพังงาเหมือนกันฝนตกแล้วนะครับผมยังไม่กลับอีกไปแล้วไอ้สัตว์ปวดแรงนี่เราเที่ยวหน้าฝนของแท้ตอนนี้นะเอี้ยงเราอยู่ที่เมืองเก่าตะกั่วป่าแล้วอยู่ที่ตะกั่วป่าแล้วใช่เพื่อเล่นจับไหล่ได้ปะล่ะเพื่อเล่นมึงดิจับไหล่ได้ปะล่ะได้ไงคือถามเฉยเพื่อเล่นกันไงไม่เอากูร้อนมีอะไรบ้างกูร้อนเอาจริงตรงเนี้ยเป็นเมืองเก่าตะกั่วป่าแล้วมันเก่ายังไงมึงควรตีนมั้งเนี่ยเหี้ยให้กูศึกษามาคร่าวๆอะไรเองนะก็คือว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนเมืองนี้เขาเรียกว่าตะโกราเป็นเมืองที่ค้าขายสินค้าการข้ามฝั่งกันระหว่างทะเลอันดามันกับทะเลอ่าวไทยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยคือเอาง่ายๆตรงนี้เป็นเมืองคล้ายๆเมืองท่าเลยไว้ขนส่งสินค้าเลยก็คือแถบนี้จะคือคึกคักมากแต่ที่บอกมันเป็นเมืองท่าเป็นเมืองขนส่งสินค้าใช่ไหมมันจะมีหลายเชื้อชาติมีจีนโปรตุเกสอะไรพวกนี้มาแล้วสังเกตได้จากตึกดาวบ้านช่องเนี่ยมันจะไม่ตกแต่งสไตล์ไทยแต่จะเป็นตกแต่งสไตล์แบบชิโนโปรตุเกสก็คือแบบเป็นแบบที่เราเห็นอยู่นี่เองเป็นยังไงชิโนโปรตุเกสมันเป็นผสมผสานกันระหว่างจีนกับโปรตุเกสคือที่ฟังจากลุงมาเมื่อกี้นะลุงเขาบอกว่าสมัยเมื่อตอนประมาณ60ปีที่แล้วอ่ะตรงนี้จะเจริญรุ่งเรืองมากๆเลยเพราะว่ามีเหมืองแร่คือที่ไหนอ่ะที่มีเหมืองแร่จะมีชุมชนใช่ไหมชุมชนที่เขาอ่ะเขาทำเหมืองแร่กันเพราะฉะนั้นจะเจริญรุ่งเรืองแบบมากอ่ะพอแร่หมดอ่ะทำให้ชุมชนตรงนี้ขาดรายได้ทำให้เขากระจัดกระจายหายไปทำงานอื่นกันทำให้เมืองอ่ะซาลงไม่คึกคักเหมือนเมื่อ60กว่าปีที่แล้วแล้วลุงเล่าว่าอะไรนะเมื่อก่อนมีบริษัทเนสเล่มีคนอ่ะสั่งเนสเล่เข้ามาในที่เมืองนี้สั่งไปหมื่นๆกองเจ้าของบริษัทก็ตกใจเว้ยว่าสั่งอะไรกันเยอะแยะวะก็เลยบินมาดูเลยว่าทำไมสั่งเยอะจังที่ตกใจเพราะว่าชุมชนแค่นี้ชุมชนเล็กๆอ่ะแต่เนสเล่สั่งเป็นหมื่นกล่องหมื่นกล่องเลยเหรอวะมันจะเลยรุ่งเรืองขนาดไหนอ่ะสมัยก่อนจริงไหมก็ตอนนี้เย็นมากแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่พักที่ภูเก็ตไปภูเก็ตเลยวะใช่เราไปภูเก็ตกันโอเคครับหลังจากที่เราเดินทางจากพังงามาภูเก็ตเราก็ได้ที่พักที่ไหนดิวเบสใบสองป่าตองเลยเอาล่ะอึนฮะเหนื่อยแล้วมากครับบอกตรง
ไม่น่านอนเลยนอนทียาวเหนื่อยจัดตอนนี้เราอยู่ที่ภูเก็ตแล้วนะก็เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินใช่ไปหาร้านน่าจะเป็นร้านซีฟู้ดนะมาหรือไงไม่แน่ใจไปลุยไปลุยลงจากเตียงเลยเขาบอกให้ลงจากเตียงไงต้องรับขู่ปวดตัวเลยพวกมึงต่อยข้างนี้นะเตือนอยู่ข้างนี้เชี่ยตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านหอยป้ายแดงไม่เป็นร้านอาหารซีฟู้ดนะเนี่ยนะซีฟู้ดเนาะใช่ร้านนี้มีโปรแกรมด้วยเองมีโปรแกรมด้วยเออยังไงวะร้านนี้มีโปรแกรมว่าถ้าทานแล้วของไม่สดหรือรสชาติเพี้ยนขอเปลี่ยนได้เลยเฮ้ยก็จะเอี้ยงไปจัดชิมก่อนเลยเอาไหนดีกว่าตาเอี้ยงหอยนางรมก่อนหอยนางรมจัดไปนะเป็นไงบ้างสดไหมสดอร่อยเฮ้ยงั้นผมเอากุ้งมาอันอ่ะขึ้นไหมตีดตีดหวานหวานสดอะไรหวานหวานน้ำจิ้มตัวกุ้งตัวกุ้งอ๋อตัวกุ้งสดสดมันเลยหวานนะเราเริ่มทานอาหารดีกว่าพร้อมใส่เราเริ่มกิ่วแล้วไปกินเลยมาดีจริงสุดยอดละเฮ้ยไอสัตว์ปิดรายการก่อนเฮ้ยเออเฮ้ยนะทำไมตากูมันเราดูง่วงๆวะฮะโอเคเราสรุปให้ผู้ชมดูกันหน่อยดีกว่าถูกต้องเพราะว่าเราจะนอนแล้วอืมเนาะยังคึกคักอยู่เลยคือวันเนี้ยเราโทรศัพท์เยอะมากวันเยอะมากนะฝนตกเอียงขี้กูปวดเยี่ยวกูแวะปั๊มเป็นว่าเล่นข้าวไม่กินวันเนี้ยเราเริ่มจากไปสมิธนางชีก่อนต่อด้วยอะไรต่อด้วยสังเน่คลองสังเน่คลองสังเน่ใช่ดูงูไปดูงูเสร็จจากคลองสังเน่เนี่ยไปดูพาเหล็กโคกขนุนต่อไปจะเป็นเมืองเก่าตะกัวป่าเมืองเก่าตะกัวป่าคือมีความรู้สึกว่าอิ่มคือมึงไปแต่ที่มึงกินตลอดทางเลยบ้างใช่กินยัดกินยัดกินมันอิ่มเว้ยทั้งธรรมชาติเราไปดูงูด้วยถึงไหมเออดูพระอาทิตย์ขึ้นเป็นไงสุดยอดนะโอ้โหมันคุณรู้สึกว่ามันอิ่มจริงก็คือแต่ที่เนี่ยคือจะบอกว่าตอนแรกเราพยายามไปติดต่อเรื่องเกี่ยวกับการเดินเรือดูดำน้ำแต่ปรากฏว่าเนี่ยด้วยหลายๆอย่างเช่นสภาพอากาศเนี่ยมันทำให้น้ำขุ่นใช่ก็เลยเราก็เลยหาที่เที่ยวที่อื่นเรามองว่ามันก็มีความน่าสนใจอยู่มีเสน่ห์ของแต่ละที่แตกต่างกันไปส่วนตัวแล้วมองว่าคือมันก็ยังเที่ยวได้อยู่นะพังงาอาจจะมีอุปสรรคแค่ฝนตกบ้างนิดหน่อยใช่แต่เราก็เอออาจจะไม่ร้ายแรงมากถึงขั้นไม่สามารถเที่ยวได้เลยเราก็ยังเที่ยวได้อยู่ใช่ไหมสำหรับพังงาเนี่ยถือว่าโอเคเลยใช่นั้นได้อยู่เราพูดถึงพรุ่งนี้ดีกว่าไปเที่ยวในภูเก็ตกันเอ้ยมีอะไรน่าเที่ยวบ้างวะเยอะแยะเลยบอกเลยให้ถ้าวันนี้ฝนตกอ่ะภูเก็ตนี่ยังเที่ยวได้อยู่ไหมก็ยังเที่ยวได้อยู่จริงเหรอวะจริงเรามาลุ้นกันว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกหรือเปล่าเรามาลุ้นกันด้วยแหละว่าจะมีฝนตกไหมก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะครับผมรายการแนวน้ำขึ้นบกเวลาเดิมเที่ยงตรงวันเสาร์ช่อง Channel 8 Thailand ครับผมอย่าลืมติดตามนะจ๊ะโอเคครับผมบายไว้เจอกันอาทิตย์หน้า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 นอนผมรักคุณผู้ชมนะครับ